ช่วยด้วย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 ช่วยรับโทรศัพท์ด้วยก็ขอสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับทำคลิปตัวนี้นะครับก็คือสับรีเวดดิ้งนะครับบริการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอโทร083-709-3720หอจกคุณทวีก่อสร้างนะครับโทร083-709-3720นะครับบริการรับเหมาก่อสร้างงานเล็กงานใหญ่ไปหมดนะครับก็ขอฝากผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้นะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับเป็นวันศุกร์ที่14พฤษภาคม2564นะครับวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องสยองขวัญมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกแล้วนะครับส่วนวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับก็คือน้องอายอีกเช่นเคยนะครับมาร่วมพูดคุยกับเราเพราะว่าน้องอายมีส่วนร่วมในวันนั้นด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราจะเล่าเรื่องอะไรครับน้องอายผาเก็บตะวันค่ะผาเก็บตะวันบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับแต่ผาเก็บตะวันนี้เป็นอุทยานแห่งชาตินะครับผาเก็บตะวันอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอยู่อำเภอวังน้ำเขียวค่ะรู้สึกว่าจะอยู่ในเส้นทางไทยสามัคคีครับที่เราเดินทางไปวังน้ำเขียวเนี่ยเราเดินทางไปเพราะว่าญาติของเรานะครับได้เปิดร้านอาหารชื่อครัวบ้านทุ่งเนาะซึ่งร้านอาหารเนี่ยครับเป็นร้านอาหารอีสานนะครับเราก็เดินทางไปเยี่ยมเยียนพี่น้องญาติพี่น้องเราตอนแรกก็กะว่าจะเดินทางไปในวันจันทร์เพราะว่าวันจันทร์มันจะเป็นวันที่เขาทำงานใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคนอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับเนาะใช่ก็คือผาเก็บตะวันนั่นแหละครับนะครับเป็นอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับผมก็เลยเดินทางไปกับแฟนในวันจันทร์เนาะวันจันทร์ครับเราออกกันประมาณสักกี่โมงนะช่วงบ่ายๆช่วงบ่ายๆครับไปถึงนู่นก็ประมาณสักหกโมงเกือบหกโมงแล้วใช่เกือบหกโมงแล้วนะครับก็ไปสั่งอาหารร้านครัวบ้านทุ่งรับประทานนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะเอาอาหารเนาะขึ้นไปทานกันข้างบนที่อุทยานแห่งชาติทับลานนะครับหรือผาเก็บตะวันนะครับตอนนั้นผมก็สั่งอะไรบ้างนะข้าวคลุกกะปิส้มตำคอหมูย่างน้ำตกหมูรากหมูหลายอย่างครับวันนั้นสั่งอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แพ็คใส่กงใส่กล่องเรียบร้อยครับเราก็เดินทางไปตรงเส้นไทยสามัคคีนะครับซึ่งห่างจากร้านอาหารกัวบ้านทุ่งเนี่ยไม่เยอะหรอกครับนะผมก็ขับรถขึ้นไปครับทีนี้หน้าอุทยานเนี่ยมันจะมีพบกระเดื่องก็คือเหมือนกับเป็นที่กั้นนะครับก่อนที่รถจะขึ้นไปก็จะต้องมีผ่านเจ้าหน้าที่ก่อนเจ้าหน้าที่เขาก็ถามว่าอ้าวมากางเต็นท์เหรอผมก็บอกว่าใช่ครับแต่วันนี้ไม่มีใครกางกันนะปกติเขาไม่ค่อยมีใครมากางกันเราก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรครับเหมือนเขาก็จะถามเราว่าคุณจะไปกางเต็นท์เนี่ยจริงๆเหรออันนี้ผมก็บอกว่าอ๋อไปครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมขึ้นไปดูก่อนอันนี้เขาก็บอกแล้วแต่ละกันผมก็ขับรถขึ้นไปครับตอนนั้นตอนขับรถขึ้นไปเนี่ยมันก็เริ่มโพลเพลแล้วเนาะโพลเพลแล้วเริ่มแบบกำลังจะมืดอะครับฟ้าก็จะเริ่มแดงแดงนิดนึงนะแดงมากแดงส้มเลยครับแบบเลือดๆเลยอะนี้พอขึ้นไปครับผมก็จอดรถอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยหรือว่าผาเก็บตะวันเนี่ยครับมันจะมีสถานที่ก็คือ1จุดกลางเต็นท์ใช่ไหมครับกับจุดชมวิวผมอะตอนแรกผมไปจอดที่จุดชมวิวแล้วผมกะว่าผมจะกางเต็นท์ปักเต็นท์กันอยู่ที่จุดชมวิวผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้มันเงียบไปแล้วมันไม่มีห้องน้ำ
ไม่มีห้องน้ำเพราะมันเป็นแค่จุดชมวิวคือเขาจะมีจุดชมวิวตรงนี้ไว้เพื่อเวลาใครมาปลูกป่าเขาจะมีเมล็ดอันนึงนะครับแล้วก็มีหนังสติ๊กเนาะหนังสติ๊กอันใหญ่แล้วมีหนังสติ๊กอันใหญ่อันเล็กอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะเอาลูกอ่ะเหมือนลูกยางอะไรสักอย่างนะครับเขาก็จะเอามายิงแล้วก็ให้มันลงไปอยู่ข้างล่างครับซึ่งยิงลงมาก็ไม่รู้โดนหัวใครบ้างนะครับอาจจะแต่เอาไว้สำหรับปลูกป่าอนุรักษ์ป่าอะไรประมาณนี้ครับผมก็เห็นว่ามันไม่มีห้องน้ำเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราอ่ะไปตรงจุดกลางเต็นท์ดีกว่าไฟก็มีน้ำก็มีอะไรเงี้ยครับผมก็เลยตัดสินใจขับรถเบี่ยงเบนไปทางจุดกลางเต็นท์อันนี้พอเรามาถึงจุดกลางเต็นท์ครับบริเวณตรงนั้นน่ะมันไม่มีใครเลยเพราะว่ามันเป็นวันจันทร์เงียบมากครับผมจะเล่าบรรยากาศวันนั้นนะครับลมจะแรงแรงลมพัดแบบเพราะว่าเราอยู่บนผานะครับท้องฟ้าก็จะเป็นสีแดงสีออกส้มๆเข้มๆนะครับผมก็ลงจากรถแล้วผมก็ให้น้องอายช่วยไปกางเต็นท์ให้ขนของลงนะครับของวันนั้นเราก็มีมาก็ไม่เยอะหรอกครับแต่ก็พอสมควรเนาะเพราะว่ามันมีถ้วยชามมีอะไรนี้ด้วยใช่อันนี้ระหว่างที่น้องอายเนี่ยเอาเต็นท์ลงนะครับผมก็ทำหน้าที่ไลฟ์สดไปด้วยผมก็บอกสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาที่ผาเก็บตะวันนะครับตอนนั้นร่างกายผมก็ยังอ้วนๆอยู่นะใช้ขาตั้งนะครับก็ไลฟ์บรรยากาศแบบฟ้าสีแดงๆส้มๆอะไรเงี้ยครับผมก็พูดไปเรื่อยครับแล้วเราก็ตั้งเต็นท์กันเนาะเราก็จะเดินไปดูห้องน้ำแล้วก็จะไปเปิดไฟห้องน้ำผมก็บอกว่าให้น้องอายรออยู่ตรงบริเวณเต็นท์ใช่ไหมใช่ค่ะผมเองก็ทำหน้าที่เดินไปที่ห้องน้ำเพื่อไปเปิดไฟแต่ปรากฏว่าตอนที่เปิดไฟอะครับไฟมันไม่ติดในความรู้สึกผมอะผมคิดว่าเขาคงยังไม่ได้สับคัทเอาท์ผมเลยพยายามไล่สายไฟอะครับเดินไปเพื่อที่ไปหาคัทเอาท์แต่ในระหว่างที่ไล่สายไฟอะครับอยู่ในห้องน้ำนะตอนนั้นนะครับผมก็ไล่สายไฟระหว่างไล่สายไฟนั้นผมได้ยินเสียงนะครับฝีเท้าเหมือนคนเดินนะครับซึ่งตอนที่แรกที่เรามาเนี่ยเราไม่เห็นรถคันไหนจอดเลยไม่มีมอเตอร์ไซค์คันไหนไม่มีรถยนต์คันไหนเลยผมได้ยินแล้วนะครับแต่ผมก็คิดว่าคงจะเป็นเจ้าหน้าที่คงจะมาดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องไฟให้เราผมก็ได้ยินเสียงนะผมก็ดูสายไฟไล่ไปครับปรากฏว่าผมก็ไล่ไปจนถึงห้องที่มันเป็นห้องพักของเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับเอ๊ะผมก็ฉงนใจแล้วว่าตรงหน้าห้องอุทยานทำไมมันมีนกตายตัวหนึ่งแล้วก็แบบเหมือนฝุ่นอะไรมันเยอะครับแสดงว่ามันไม่ค่อยมีใครขึ้นมาไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่คนไหนมาอยู่เพราะว่าถ้ามาอยู่มันจะต้องมีการทำความสะอาดมีข้าวของแบบจัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบเลยนะฮะหรืออาจจะไม่เป็นระเบียบแต่ก็คงจะมีฝุ่นน้อยผมก็เขี่ยไอ้นกที่มันแห้งๆครับไปแล้วผมก็เปิดประตูครับเปิดประตูเข้าไปตอนนั้นน่ะมันเริ่มที่จะมืดแล้วผมก็ใช้แสงไฟจากโทรศัพท์ผมนะครับส่องเข้าไปในห้องแต่ตอนแรกผมไม่ได้นึกอะไรนะไม่ได้นึกถึงความกลัวด้วยเพราะว่าเราคิดว่าจะต้องเปิดไฟให้ได้ผมก็เข้าไปครับเข้าไปเปิดข้างในเนี่ยมันจะไม่มีอะไรอยู่เลยครับมันจะเป็นห้องว่างๆโล่งๆเลยมองไปข้างหน้าก็จะเป็นห้องอีกห้องนึงซึ่งมืดมากแล้วก็ไม่มีใครอยู่หรอกครับแล้วอีกห้องนึงอ่ะมันอยู่ทางขวามือผมก็เลี้ยวขวาเพราะผมเห็นว่าสายไฟอ่ะมันมาทางขวาผมก็เลยเลี้ยวขวาไปพอเลี้ยวขวาเสร็จแล้วปุ๊บผมก็ไปหาคัทเอาท์ครับและสิ่งที่ผมเจอผมก็เจอคัทเอาท์จริงผมก็เอามือเลื่อนคันเอาท์นะครับปรากฏว่าไฟอะไรก็ไม่ติดครับผมก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาตรงไหนละมันก็ไม่ได้ละแต่ทีนี้ตอนที่มันมืดๆนะครับแล้วผมก็มีแค่ไฟมือถืออ่ะผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเหมือนกันเลยอยู่ในห้องที่ผมมองตรงเข้ามาครับแล้วมันเป็นห้องนะครับแต่ว่ามันจะมืดๆอ่ะผมได้ยินเหมือนมีคนอยู่ในห้องนั้นผมก็เลยนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในนั้นอีกก็มันเหมือนเราไม่ได้คิดอะไรครับเราคิดว่าจะเปิดไฟอ่ะไม่ได้คิดอะไรผมเดินนะแล้วผมก็เข้าไปส่องในห้องนั้นปรากฏว่าไอ้เสียงเท้าที่แบบเป็นคนเดินอ่ะมันไม่มีใครผมว่าเอ้ย
ด้วยความที่ผมก็กังวลเนาะเพราะผมมากัน2คนบนผามีผมกับอายแค่2คนครับผมก็กังวลกลัวว่าจะมีใครแบบเป็นคนน่ะคือเรากลัวคนน่ะผมก็เลยมองจากหน้าต่างที่อยู่ในห้องเจ้าหน้าที่ครับมองไปดูที่อายก็เห็นอายกำลังแบบกางเต็นท์แล้วก็จัดของเตรียมจะเป็นของกินนะครับจะกินข้าวกันผมก็ค่อยๆเดินออกมาผมก็รีบไปหาอายเพราะว่าด้วยความเป็นห่วงเพราะมันมืดแล้วผมก็เลยตัดสินใจเดี๋ยวเรานั่งกินข้าวแล้วระหว่างนั้นน่ะผมก็ไลฟ์สดไปด้วยไลฟ์สดรอบที่2นะครับเนาะรอบที่2คือเราไลฟ์เกี่ยวกับว่าเรามาทานอาหารแบบอุทยานแห่งชาติทับลานแบบไม่มีใครมาคือเป็นอุทยานส่วนตัวประมาณนี้ใช่นั่งกินสองคนแล้วเสร็จแล้วปุ๊บผมก็ไลฟ์ไปครับว่าวันนี้เรามีเมนูอะไรบ้างก็มีส้มตำมีอะไรบ้างนะน้ำตกลาบหมูก็ข้าวคุกกะปิผมก็เริ่มที่จะกินแล้วครับผมก็จะกำลังจะตัดไอ้ไลฟ์สดแล้วเพราะกำลังจะเริ่มกินแล้วแต่ทีนี้พอระหว่างที่ผมกำลังจะกินนะครับผมก็กินไปคำหนึ่งแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเหมือนรอบๆนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะอยู่ท่ามกลางผาเก็บตะวันเลยนะอยู่ตรงหน้าผาเลยครับนะเลยไปหน่อยนึงก็เป็นเหวแล้วครับแล้วบริเวณนั้นจะเป็นลานกว้างสำหรับกางเต็นท์มองไปรอบๆเนี่ยจะไม่มีใครเลยผมรับประทานอาหารไปแค่คำเดียวครับกินไปแค่คำเดียวเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเหมือนมีคนมาจ้องมองผมตลอดเวลาแล้วคนที่จ้องมองไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับเป็นแบบเหมือนคนหลายๆคนกำลังมองมาที่เราอ่ะแค่จุดๆเดียวครับซึ่งตอนนั้นผมก็กินไปคำแรกนะครับแล้วพอคำที่สองผมก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันทำไมแบบแปลกๆแล้วก็ยังแบบทำใจดีสู้เสือนะครับก็ยังคุยกับน้องอายเนาะว่าอร่อยเนาะโอ้โหแบบครัวบ้านทุ่งแบบทำกับข้าวอร่อยมากอย่างนู้นอย่างนี้เริ่มรู้สึกไม่โอเคละเพราะว่า1เรามากันแค่2คนผมก็คิดนะครับในใจนะครับกลัวเรื่องคนเพราะเราไม่ใช่คนพื้นที่นะครับ2ก็คือเรารู้สึกไม่ดีเหมือนมีคนมองเราตลอดเวลาผมก็เลยตัดสินใจบอกกับน้องไอว่าตอนแรกผมบอกว่ากินข้าวแล้วเดี๋ยวกลับกันเลยดีกว่าซึ่งเต็นท์ก็กางไว้เรียบร้อยแล้วครับผมก็บอกว่าไม่เป็นไรอย่างนั้นเดี๋ยวพอก่อนเถอะไอมันกินข้าวไม่ค่อยลงกินไม่ลงครับมันเหมือนมีคนมองเราตลอดเวลาผมก็เลยแบบว่าทยอยเก็บของก็เก็บพวกไอ้พวกอาหารที่เราเนี่ยนะเนาะเก็บก่อนแล้วก็ไปไว้ในรถแล้วผมก็บอกกับอายว่าค่อยๆเก็บไม่ต้องรีบค่อยๆเก็บไม่ต้องรีบเดี๋ยวอาจจะเย็นๆไม่ต้องรีบผมก็ค่อยๆทยอยเก็บของครับทยอยเก็บเต็นท์ทยอยเก็บพวกเสือย้อยเก็บพวกอุปกรณ์ครัวทั้งหลายนะครับค่อยๆเก็บก็มานั่งในรถเวลาเราค่อยๆเก็บอะครับโหผมเนี่ยกังวลไปด้วยผมแบบมีความรู้สึกว่าผมต้องไม่กระตกกระตากเพราะว่าถ้าผมกระตกกระตากอายจะหลุดทันทีแบบกลัวทันทีผมเลยพยายามทำใจดีสู้เสือครับผมก็นิ่งๆไปแล้วก็ค่อยๆเก็บของไปเรื่อยทีละชิ้นทีละชิ้นอะไรเงี้ยครับผมก็ขนจนถึงแบบชิ้นสุดท้ายผมก็บอกอายว่าอายอย่าเพิ่งพูดอะไรกันเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่ตอนเข้ารถเนี่ยมันรู้สึกว่าเราอะรอดละเพราะว่าในรถมีพระเยอะมากครับพระแบบหลายองค์มากหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่เยอะแยะไปหมดนะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยโชคดีละที่เราแบบขึ้นมาในรถได้ผมกลัวว่ารถผมอะมันเก่ากลัวสตาร์ทไม่ติดเพราะตอนนั้นมันมืดแล้วครับผมก็สตาร์ทปรากฏว่าติดผมก็รีบเร่งใหญ่เลยนะเร่งเพื่อไม่ให้มันดับอ่ะถอยหลังแล้วก็ขับลงมาตอนขับลงมาครับเราก็แบบเสียวสันหลังนะเราก็กลัวๆอะไรเงี้ยผมก็ลงมาถึงป้อมเจ้าหน้าที่เขาก็ปิดไอ้กั้นทางขึ้นใช่ไหมฮะผมก็บีบแต่เขาแล้วผมก็เปิดกระจกแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวไม่กางเต็นท์กันแล้วเหรอผมบอกว่าอ๋อครับเนี่ยวันนี้ไม่มีใครเข้ามากางกันหรอกปกติไม่มีใครเข้ามากันหรอกอย่างเงี้ยอ๋อครับแล้วเป็นไงล่ะพอออกรถมาปุ๊บเนี่ยลงไปจนถึงแบบข้างล่างอ่ะเนาะข้างล่างแล้วเราถึงค่อยคุยกันถึงเริ่มคุยกันทีนี้อายก็มาเล่าให้ผมฟังครับ
เดี๋ยวผมจะให้ไอเล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปตรงจุดกลางเต็นท์นะไอเจออะไรครับก็แฟนบอกว่าใครไปเอาของลงมากลางเตรียมของให้เรียบร้อยก็จังหวะเดินมาที่รถเพื่อกำลังจะเปิดประตูจะหยิบของหางตานี่เห็นเลยว่าเป็นผู้ชายร่างแบบไม่อ้วนเท่าไหร่อ่ะอวบๆแล้วแบบตัดผมสกินเฮดแบบเป็นเงาเลยนะคะเป็นเงาเลยอยู่บริเวณไหนอยู่บริเวณตรงห้องน้ำอ่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ำแล้วเหมือนแบบข้างๆมันจะมีซอกอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเขาเดินเหมือนแบบวิ่งอ่ะตอนแรกอ่ะเขาเดินมาก่อนพอหางตานี่เห็นปุ๊บเขาเหมือนแบบเขารีบพุ่งเข้าไปข้างหลังเลยอ่ะแล้วช่วงที่กำลังเอาของลงจากรถอะครับมันจะไปจวบเหมาะกับตอนที่ผมอะเริ่มจะไปหาที่เปิดไฟจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าผมอะจะไปเปิดไฟในห้องน้ำแล้วผมดันไปได้ยินเสียงแบบฝีเท้าคนที่อยู่ข้างๆน้ำหรือหลังห้องน้ำอะครับนั่นแหละมันไปประจวบเหมาะกับที่ไอเห็นพอดีนะครับแล้วก็เสียงในห้องเจ้าหน้าที่เป็นห้องพักอะครับคือเป็นห้องที่มืดๆอะที่ผมบอกพอส่องไฟปุ๊บแล้วมันไม่มีใครครับอันนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินนะครับพอเราลงมาใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ไปที่บ้านญาติเราครับก็คือครัวบ้านทุ่งเขาก็สงสัยว่าอ้าวทำไมถึงลงมาทำไมไม่กางเต็นท์ผมก็บอกว่าอ๋อคงกางไม่ได้มันแปลกๆไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกทีนี้ป้าคนนี้เขาทำอาหารน่ะเขาเหมือนเขารู้ว่าผาเกตวันน่ะมันมีอะไรใช่ไหมฮะคือเราก็ไม่รู้ป้าเขาก็บอกว่าเหมือนเราก็พูดให้เขาฟังว่าเจอผีนะเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเขาบอกว่าอ๋อเอ้าแล้วมันมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเหรอครับป้าเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะเขากระโดดน้ำผาใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ชายอ่ะเขาผูกคอตายอยู่หลังห้องน้ำแล้วแบบมันคนไม่ค่อยได้ขึ้นไปอ่ะกว่าจะเจอก็มันอืดแล้วก็แขวนอยู่ข้างบนต้นไม้โอ้โหนั่นนะครับผมก็เลยเก็ตเลยว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรแล้วผาเก็บตะวันนะครับประวัติมันจริงๆก็คือเป็นพื้นที่สีแดงนะครับเป็นพื้นที่คอมมิวนิสต์ซึ่งสมัยก่อนอ่ะคอมมิวนิสต์เขาก็ต้องขึ้นมาหลบลี้หนีภัยมาที่นี่อะครับอาจจะมีบางคนที่เป็นไข้ป่าตายหรือบางคนอาจจะแบบเป็นอะไรที่ต้องเสียชีวิตอะครับก็เลยทำให้แบบมีดวงวิญญาณเหล่านั้นอะครับผมมาวิเคราะห์กันจริงๆแล้วอะผมว่าวันนั้นอะผมก็ไม่น่าไปเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวจริงครับไม่ได้น่ากลัวผีแค่อย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องน่ากลัวคนครับเพราะฉะนั้นการไปกางเต็นท์นะครับมันได้ข้อสรุปเลยว่าถ้าไม่มีใครไปด้วยกันหลายๆคนก็อย่าไปนะครับเพราะมันอันตรายมีใครจะมาดูแลเราได้ทั่วถึงนะครับบางทีเจ้าหน้าที่อุทยานเขาก็อยู่ชั้นล่างเขาไม่ได้อยู่ข้างบนแบบผาแบบเราเนี่ยครับอันนี้เรื่องลี้ลับนะครับที่วิเคราะห์ได้ก็คือว่าผมว่าน่าจะเป็นที่ผมเอากับข้าวมากินแล้วไม่ได้แบบมีการแบ่งส่วนให้กับพวกเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าแบบสัมภเวสีในบริเวณนั้นอะซึ่งจริงเวลาเขาไปกินข้าวกินอะไรเงี้ยครับในสถานที่แปลกๆเขาจะต้องแบ่งส่วนนิดหน่อยครับใส่ถ้วยเล็กๆครับแล้วก็วางไว้ให้กับเจ้าที่กินเวลาใครไปกินเหล้าเงี้ยใช่ไหมฮะเขาก็จะรินเหล้าไว้นิดนึงอ่ะแล้วก็เพื่อจะให้วางไว้ให้กับเจ้าที่เขากินอะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็เทลงพื้นอย่างเงี้ยอันนี้เข้าใจได้เลยครับเพราะว่าสายตาที่มองเรามาเนี่ยมันดูรู้เลยว่าเหมือนเขาหิวเหมือนเขาแบบอยากกินหรือแบบบางทีเราไม่ได้แบบขอขมาเขาก่อนเพราะว่าผมเป็นคนที่เวลาไปไหนไม่ค่อยขอมาอะไรใครก็คือไปเลยครับแล้วก็คิดว่าเรื่องพวกนี้มันไม่มีจริงอะไรเงี้ยครับทีนี้ผมก็เลยทำให้ผมบทสรุปได้ว่าไอ้ความรู้สึกเหล่านั้นน่ะมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบทุกคนจะเชื่อได้แต่ว่าความรู้สึกมันจะบอกเราได้ครับเพราะของพวกนี้มันมองไม่เห็นไงครับมันเลยต้องใช้ความรู้สึกอย่างเดียวพอครั้งหลังครับก็มีคนอยากจะชวนผมไปผาเก็บตะวันอีกก็คือเป็นน้องชายผมเขาก็อยากจะชวนไปผมบอกว่าผมไม่ไปแล้วนะเพราะว่าค่ะผาเก็บตะวันเป็นอะไรที่แบบผมจำเลยอะโดยที่ไม่ลืมเลยแล้วผมก็กลับมานะครับผมก็มาค้นที่พันทิปว่าผาเก็บตะวันเนี่ยมีใครเจออะไรแปลกๆไหมก็มีครับก็มีคนบอกว่าในวันที่คนไม่ค่อยมาอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบ
เรื่องราวประหลาดๆนะครับซึ่งลองไปหาดูกันก็ได้ครับแต่สำหรับผมก็เจอกันอีกแบบเนาะคือเวลาไปไหนก็ให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็มีการแบ่งส่วนที่เรากินนะครับไว้ให้กับแบบพวกเจ้าที่เจ้าทางหรือสัมภเวสีบ้างเพราะบางทีเขาหิวครับแล้วผมก็ลืมไปเนาะเราก็ไม่ได้คิดอ่ะเราก็รีบกลับเลยแต่วันนั้นน่ะผมบอกเลยว่ามันทำให้ผมจำเลยครับแล้วก็ไม่อยากไปกางเต็นท์ที่ผาเด็กตะวันอีกเลยครับใช่ไหมน้องไอใช่น้องไอลองเล่าอีกนิดนึงดิว่าความรู้สึกที่ไม่อยากไปผาเด็กตะวันเนี่ยเพราะอะไรน่ากลัวมากนะคะแบบไม่อยากกลับไปอีกเลยอ่ะวังเวงบอกไม่ถูกอ่ะเข็ดนะเข็ดแล้วแบบเราเป็นคนเจอคนแรกอ่ะโอ้มันใจมันแป๊บเลยนะแบบพอจังหวะช่วงที่เห็นหางตาเนี่ยแบบเราก็หันไปดูเต็มเลยนะพอเราหันไปดูเต็มเลยเขาวิ่งแบบเข้ามาในซอกเลยอ่ะวิ่งอย่างเร็วเลยอ่ะคือบางอย่างครับถ้าเป็นคนเนี่ยมันก็ยังคุยกันได้ใช่ไหมแต่เรื่องแบบนี้มันคุยไม่ได้หรือถ้าเป็นคนไม่ดีก็ลำบากครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการก่อนนะครับสำหรับรีเวดดิ้งบริการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอโทร0837093720สำหรับใครที่มีงานนะครับสามารถเรียกใช้บริการถ่ายภาพนิ่งในงานศพงานแต่งงานมงคลอาวะมงคลทุกงานครับพิธีพระราชทานเพลิงศพก็ได้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีงานรับเหมาก่อสร้างนะครับคุณทวีก่อสร้างนะครับบริการรับเหมาก่อสร้างงานเล็กงานใหญ่ไปทั้งหมดนะครับโทร0837093720นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ไม่เจอผีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วย